สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีนะคะน้องพี่น้องอันว่าอากาศดีเนาะอันสิผ้าออกไปย่างเด่นเนาะค่ะมื้อนี้แต่ว่ามันหนาวเนาะอันเลยสิบ่ปั่นจักรยานเบิ่งพี่น้องอากาศดีบ่ค่ะประมาณมื้อนี้บอกว่า14องศาแต่พอดีอากาศมันดีเนาะอันแนมเมืองจากถักบนบ้านเนาะค่ะเนาะอันก็เลยว่าสิพาไปย่างเหรนสิไปทางนี้แหละค่ะพี่น้องเนาะย่างไปน้ำคุยกันไปน้ำเนาะค่ะเนาะพาไปสูดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปน้ำกันค่ะอากาศดีค่ะพี่น้องวันนี้อันก็อยากปั่นจักรยานเนาะค่ะเพราะว่าลมมันยังเย็นอยู่เนาะค่ะพี่น้องอันก็เลยพาสิพาออกมาย่างเหรนเมืองดงไม้เริ่มออกหลายแล้วดอกไม้กันออกเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะมองดีละดอกไม้อันยางมาทั้งทีพออันพามาชมดอกไม้อีกก่อนมันหนาวไหมอันก็เลยหยุดปั่นจักรยานก่อนเนาะค่ะเพราะว่ามันหนาวทรงนี้หนาวหมายถึงว่ามีแดดอยู่กันหนาวเมืองดอกไม้พี่น้องดอกไม้ออกเต็มเลยอันนี้เป็นดอกกันนะเนาะพี่น้องเนาะดอกอีหยังก็คืออีหยังอ่ะนะดอกแอปเปิ้ลดอกแอปเปิ้ลเนาะน่าจะบ่ผิดสวยงามเนาะค่ะเนาะอากาศดีค่ะพี่น้องอันก็เลยอันบ่อยากไปปั่นเนาะมันยังหนาวอยู่อันก็เลยพาออกมาย่างเหรนดีกว่ามื้อนี้ดอกไม้ธรรมชาติเอาเต็มเลยอันนี้มันสิเป็นต้นนี้สิเป็นดอกลูกแพร่เนาะค่ะเนาะมึงค่ะสวยป่ะคะพี่น้องสวยเนาะค่ะเนาะสวยงามสวยงามสวยดีค่ะหลบแต่ข้างบางเนาะค่ะเนาะบรรยากาศรอบๆไปสร้างหรือภาพไปย่างเหรนดีกว่านะคะทั้งนี้กับมันย่างประจำเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันย่างเสียงรถมากทั้งนี้มันย่างดูเนาะค่ะเพราะว่ามันอยู่หลังบ้านอันกับส่วนบ้านบ่ค่อยอยากไปทั้งหน้าบ้านแต่ว่าคนมันก็บ่ได้หลายดอกแต่ว่าเฮาก็บ่ค่อยอยากไปบางเทื่อเนาะก็เลยมักมาย่างทั้งนี้ดอกไม้ธรรมชาติออกลายแห้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะดอกแอปเปิ้ลกับดอกแพร่ดอกแอปเปิ้ลกำลังออกมาล่างเป็นนะดอกเนี่ยค่ะเขาเอิ้นดอกลูกแพร่เนาะค่ะเนาะอันจำออกดีเนาะค่ะช่วงนี้หยุดปั่นกันเนาะค่ะแป๊บนึงค่ะให้อากาศมันดีขึ้นเรื่อยๆก่อนหมายถึงว่าสวยขึ้นมันบ่ค่อยหนาวปานใดเนาะแล้วก็สิปั่นอีกอากาศมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะค่ะพี่น้องอยู่นี่เพราะว่าประเทศมีภูเขาล้อมรอบเนาะค่ะกะมื้อนี้แดดออกอากาศดีบ่ก็บ่ค่อยหนาวแล้วกะมื้อนี้อาจจะหนาวก็ได้เนาะค่ะเพราะว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเนาะค่ะอยู่นี่เนาะอันก็เลยถือโอกาสถ้าออกมาย่างเหล่นชมวิวอีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะชมวิวธรรมชาติช่วงนี้ดอกขั้นสิงโตกะสิเริ่มบางโตก็เริ่มแก่แล้วนะคะพี่น้องแต่ก่อนเขาสิเป็นแบบนี้เนาะค่ะดอกขั้นสิงโตสีเหลืองๆอย่างสีเนาะพอมันแก่ก็สิเป็นอย่างสีนี่แหละเนี่ยก็สิเริ่มปิ้วออกเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเป็นอย่างสีมันแก่มันเฒ่าแล้วเนาะเม็ดมันก็สิมีเม็ดมีอย่างพี่น้องฟักเสียนออกดอกยังงามเลย
ผักเสียนฝรั่งเนาะค่ะเนาะผักเสียนฝรั่งโอ้ผักเสียนออกหลายจ้ะนี่สร้างเหอะเพราะอันกระดองไว้กินหลายแล้วเนาะกินดุกินหลายหลายกับบ่ดีเนาะค่ะเนาะกินหลายก็มันเป็นของมักของดองเนาะค่ะกินได้พอประมาณเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้องคุณดอกอันนั้นบ่คะพี่น้องดอกอีหยังก็เคยดอกซากุระบ่คุณสีชมพูทั้งคนเนาะนี่นี่จะเป็นหมู่บ้านที่อันอยู่เนาะค่ะแล้วหมู่บ้านที่อันอยู่ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดเนาะค่ะพี่น้องเป็นหมู่บ้านที่บ่ใหญ่เนาะค่ะเนาะบ่ใหญ่ปานใดก็บ่ไกลบ่ไกลจากบาเดนเนาะค่ะขี่รถประมาณ10นาที15นาทีก็ฮอดบาเดนแล้วเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งดูคันบ่ได้ไปปั่นจักรยานอันก็สิพาออกมาย่างเนาะค่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันจะสวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเริ่มสวยเริ่มมีสีสันเนาะค่ะสีเหลืองๆดอกฟันสิงโตเด้อค่ะพี่น้องหลายๆคุณแล้วก็ทั้งพูนทั้งทัดออกไปในฟาร์มจะเป็นเป็นดอกลับเนาะค่ะเนาะดอกลับที่เขาเอามาสกัดเฮ็ดน้ำมันเนาะค่ะเนาะน้ำมันมึงพี่น้องผักเสียนงามแต่ละเนาะดอกออกความถ้าพูดถึงกันเอาทุ่งมาก็อยากเก็บไปเลยมันแสบเนาะดองไว้กินแต่ว่าก็อันดองไว้หลายแล้วนะเพราะละแหละแต่กำลังงามได้ละนี่กำลังงามด้วยผักเสียนเมื่อนี้พ่อใหญ่นี่ออกไปปั่นจักรยานคนเดียวนะคะเนาะอันขี้คานไปมันหนาวเนาะหนาวอันก็เลยบ่อยากไปค่ะมันหนาวแห้งอันก็เลยพามาหายางเลาะยางเหล่นแถวนี้แล้วครับพี่น้องถ้าอากาศดีแดดออกเป็นต้าไปปั่นอยู่อันก็ปั่นมา 2-3 มื้อแล้วเนาะแต่ว่าอากาศมันก็ยังหนาวอยู่เนาะค่ะเนาะยังหนาวอยู่มึงติลาพี่น้องใหญ่บ่อดอกฟันสิงโตใหญ่ค่ะใหญ่ๆใบก็ใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องอ้วนถวัดอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะข้างนี้อันสิมาย่างประจำเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยู่หลังบ้านกันเลยมาย่างง่ายเนาะสิพามาย่างเมืองประจำแต่ว่ามื้อแต่ละมื้อแต่ละเวลาแต่ละอากาศก็อาจจะบ่คือกันเนาะค่ะอันก็เลยพาออกย่างดูเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันก็บางทีอันก็บ่ฮู้สิเฮ็ดอีหยังเนาะลงวิดีโอหายที่พี่น้องนอนเมืองเนาะอันก็เลยพาชมธรรมชาติเนาะค่ะธรรมชาติสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะก็คือว่าเนาะค่ะเนาะแต่ละมื้ออากาศก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันก็จะพาอย่างเล่นไปเรื่อยๆแหละอุ๊ยมองพี่น้องควันเครื่องบินไหมฮะ Oh my god ควันเครื่องบินมีแดดแต่ว่าลมเนาะค่ะหนาวอยู่หนาวอันยูนี่อันจะสีลงรักธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสวยงามไปดีเนาะด้วยว่าแล้วแต่คนมากเนาะค่ะกับมึงกันอากาศก็จะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์น้ำเนาะค่ะพี่น้องผักเสียนพี่น้องผักเสียนเอ้ยงามยังคักเลยมื้อนี้ผักเสียนกลางทางหลายอีหลีงามนําเป็นอากาศบริสุทธิ์เนาะค่ะคล้ายๆกับเฮาอยู่ในห้องแอร์ที่แบบว่าอุณหภูมิพอดีเนาะค่ะเนาะก็บ่หนาวเกินไปแล้วก็บ่ฮ้อนเกินไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะสีขาวๆเทิงๆนั้นเพราะว่าอีหยังก็ดอกฟันสิงโตมันเริ่มแก่แล้วเนาะค่ะเนาะมันก็จะเป็นสีขาวเริ่มแก่ออกขาวๆแล้วเนาะเทิงๆนะอ
ตัดสินใจถือแล้วที่โบดไปปั่นจักรยานมื้อนี้ย่างดีกว่าทำความสะอาดบ้านแล้วก็มาย่างเนาะค่ะเนาะมึงอยากเนาะสะอ่อนเนาะเขาเสียงงามเขาเสียงแต่กระดาษถุงมากกับสเก็บขึ้นมาแล้วพอดีอันบ่ได้เอาถุงมาเนาะสร้างมันเถอะมันแหน่มูลังอาจจะออกมาเก็บก็ได้แต่ว่าพอมูลังมันก็อาจจะแก่ล่ะพูนทางที่อันสิไปนี่ย่างไปเลนนี่หลายหลายผักเสียนเนาะอันสิย่างไปพูนอีกขางโมบานนึงเนาะแต่อันบ่ฮู้อันสิย่างหอดบ่คันเนี่ยอันก็จะอาจจะโง่หัวกลับเนาะค่ะพี่น้องเนาะสวยงามดอกง่ายนะคะดอกฟันซิมตงง่ายดีพี่น้องเอ้ยดอกอันนั้นออกดอกเชอร์รี่พี่น้องแม่นว่าเมืองอันสิภาพไปเมืองดอกเชอร์รี่พี่น้องดอกเชอร์รี่ดอกเชอร์รี่โมเมนต์อันนี้นะคะอันนี้เป็นดอกไม้ธรรมชาติดอกไม้ธรรมชาตินี่นี่นี่ดอกเชอร์รี่ดอกเชอร์รี่ปีนี้คันยูโดนอาจสิได้มาลักกินเชอร์รี่เขาเยอะตอนนี้อันมาลักกินประจำพี่น้องไม่ได้ลักกินดอกพี่น้องย่างพันดอกเชอร์รี่เนาะค่ะเนาะอายุอาจจะหลายปีแล้วเนาะค่ะต้นเชอร์รี่ต้นนี้เนาะแต่ว่ามันก็หมากดกอยู่ได้ล่ะปีก่อนเนี่ยปีกายอันบ่ได้อยู่กินปีก่อนนั้นอยู่กินสวยอยู่ค่ะหมากดกอยู่หมากดกอยู่เนาะย่างทั้งปีกันระวังทางพี่น้องเดี๋ยวอันพาชมดอกใหม่อีกกันมึงดีละงามเด้อค่ะเด้องามเนาะค่ะเนาะเต็มมากดอกใหม่ธรรมชาติค่ะพี่น้องเกิดขึ้นเองตามฤดูกาลเนาะค่ะเนาะงามงามงามค่ะพี่น้องงามมีดีค่ะโอ้ยเนาะเดี๋ยวเขากระซิบเบิร์ดแล้วเนาะค่ะเนาะหมายถึงว่าก็ยังมีอยู่แต่ว่าให้เฮาเมืองเนาะค่ะเนาะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเขาเมิดกันสิบ่ได้เมืองละค่ะพี่น้องเอ้ยดอกไม้ดอกไหลธรรมชาติเนาะค่ะเนาะพอกันอีกแล้วอากาศหนาวเนาะค่ะมื้อนี้ล่มเนาะค่ะแต่ว่าแดดออกนิดนึงแต่ว่าก็ยังหนาวเนาะค่ะพี่น้องเนาะมื้อนี้อันสิมาขอว้าวนิดเนาะค่ะน้อยๆมื้อนี้อันพาออกมาย่างชมธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ว้าวพูดคุยไปน้ําเนาะค่ะเนาะคุยกันไปน้ําเนาะค่ะเนาะมื้อนี้อันสิมาว้าวว่ามีเพื่อนๆที่ถามอันมาเนาะค่ะว่าเป็นจังได๋อยู่ต่างประเทศมวนบ่เนาะค่ะเนาะเป็นจังได๋มากบอมวนบอเนาะค่ะเนาะอันก็เลยสิขอตอบในวิดีโอนี้ละกันเนาะค่ะเนาะมีเพื่อนก็ถามเขามาเนาะค่ะเนาะเพื่อนเก้านั่นแหละเนาะค่ะเพื่อนถามเขามาสำหรับอันนะกะมวนอยู่เนาะค่ะอันขอตอบในวิดีโออันเลยเนาะค่ะมวนอยู่เนาะค่ะมากอยู่มวนอยู่เนาะค่ะแต่ว่ามาอยู่ต่างประเทศเฮาต้องปรับตัวหลายอย่างเนาะค่ะเนาะเรื่องอาหารการกินเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอากาศเนาะค่ะเนาะโอ้ยพี่น้องอันสิย่างหอดหมู่บ้านข้างหน้าบ่ล่ะนี่มันคืออันว่าสิย่างไปชมหมู่บ้านข้างหน้าเนาะค่ะมันคือหนาวแท้ค่ะพี่น้องแต่แรกค่ะอันก็ความคิดของอันกับมวนอยู่เป็นตาอยู่อยู่นะคะเนาะเป็นตาอยู่เลยและแหละเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮาต้อง
ปรับตัวหลายอย่างเนาะค่ะเพราะว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะวัฒนธรรมกับบ่คือวัฒนธรรมไอ้เมืองไทยเฮาเนาะค่ะพี่น้องอันเฮ็ดออกใหม่เนาะค่ะวัฒนธรรมบ่คือวัฒนธรรมเมืองไทยเนาะเฮาก็ต้องปรับตัววัฒนธรรมอาหารการกินแล้วก็การใช้ชีวิตการดำรงชีวิตอยู่ในต่างประเทศนี่แหละเนาะค่ะเนาะอยู่จังใดจังคอยเฮาสิโอ้ยหนาวพี่น้องคือเว้ายังไงอยู่จังใดจังคอยเฮาสิเอาตัวรอดใดเนาะค่ะเนาะพยายามอยู่ให้เป็นเนาะค่ะอยู่ต่างประเทศต้องอยู่ให้เป็นเนาะค่ะเนาะโอ้ยมองงามบ่พี่น้องดอกไม้ใบใหม่กําลังปงเนาะค่ะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิเนาะค่ะเดี๋ยวนี้ใบไม้ก็เลยต้องผลิออกน้อยๆกําลังอ่อนงามๆเลยเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละอันนี้เคยบอกในคลิปก่อนเนาะค่ะเนาะสําหรับสาวไทยที่มีแฟนต่างประเทศโดยเฉพาะเมืองใดที่หนาวๆเนาะค่ะอันขอแนะนําให้อยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะคันเฮาสิมาต่างประเทศเฮากะมาต่างประเทศเฮากับมาเที่ยวเอานะคะพี่น้องมาเที่ยวเอาเพราะว่าคันคนบ่มักอากาศหนาวเนาะค่ะคนบ่มักความหนาวอย่างแบบนี้เนาะคันคนบ่มักอากาศหนาวก็อาจจะอยู่บ่ได้เนาะอันว่าเนาะอาจจะอยู่บ่ได้หรือว่าอาจจะอยู่ได้ก็ต้องปรับตัวต้องใช้เวลาปรับตัวเนาะค่ะเนาะแต่ส่วนมากอันก็เห็นสาวไทยเขาก็อยู่กันหลายคนอยู่ได้ละค่ะเขาก็ปรับตัวกันอยู่หลายคนอยู่เนาะหมายถึงว่าก็ต้องทนกับความหนาวอะไรเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าง่ายๆซะเย็นๆเมืองอันสิให้เมืองบรรยากาศข้างหน้าพี่น้องปลูกหญ้าปลูกหญ้าให้งัวเนาะค่ะเนาะมึงจ้ะหญ้าแพงกุหลาบเต็มเลยปูงาให้ง่วงนาวไอ้เต็มเลยและอันฟ้ายางต่อเนาะค่ะเพราะว่ามันยางขึ้นมาได้หันลมมันแห้งมันหนาวอันนี้เขาลมสั้นกะลมบ่ค่อยหนาวแห้งปานใดเนาะพุ่นแหละเมื่อต้นไม้ยังค่อยมันสิหนาวอีกเทื่อเนาะโอ้ยคิดว่าผิดที่ลีพี่น้องที่ว่าออกไปปั่นจักรยานเนาะมื้อนี้หนาวแห้งไปผู้เดียวปั่นจักรยานไปบาเดนผู้เดียวเนาะมื้อนี้อันว่าข่อยบ่ไปดอกเด้อผู้ใหญ่นี่ข่อยหนาวข่อยมื้อนี้อันก็เลยต้องออกมายางเนาะออกมายางผู้เดียวสูดอากาศบริสุทธิ์เนาะค่ะพี่น้องอากาศมันดีเฮาต้องออกมายางเนาะเพราะว่าแดดมันบ่ได้ถึงมันสิหนาวมันก็ยังมีแดดอยู่น้อยๆเนาะค่ะมันก็จังได๋ล่ะเฮาก็ยังมันบ่ได้หนาวแห้งปานใดเนาะเดี๋ยวบ่โดนก็เขียวเต็มหมดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่พอเดือนเนาะเพราะว่าใบใหม่เริ่มผลิออกเต็มแล้วเนาะค่ะเนาะเขียวเดี๋ยวก็เขียวแล้วก็พุ่นแล้วแก่ไปก็เป็นฤดูใบใหม่ร่วงเนาะเดี๋ยวก็เปลี่ยนซีซันไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็ไปออเทิมแล้วก็วินเตอร์นะคะเนาะตอนนี้เป็นสปริงนะคะสปริงฤดูใบไม้ผลินะคะพี่น้องเมืองที่ละธรรมชาติบ้านเขาสวยนะคะพี่น้องเนาะแต่อันก็ว่ากันแล้วแต่คนมากละอันมากเนาะมากอีหลีพี่น้องไปจอบเมืองดอกฟันสิงโตอีกกันดอกใหญ่ใหญ่ใหญ่คักใหญ่แน่เลยบ่ได้ใหญ่ธรรมดาฟันสิงโตเจ้าคือผู้งามผู้โกแท้เนาะไปกันต่อทางนี้อันก็สิย่างประจำเนาะค่ะพี่น้องเนาะย่างเล่นย่างสูดอากาศบริสุทธิ์ไปสอนแล้วพี่น้องเอ้ยภาษาเมียฝรั่งบ่ได้เฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะเฮ็ดงานบ้านงานยางแล้วเฮ็ดกับข้าวกับน้ำแล้วก็ออกมาหายางค่ะปั่นจักรยานเนาะค่ะคันบ่ได้ไปธุระทางอื่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ
อุ้ยจักรยานมาเต็มเลยทุกคนเขามากันเป็นกลุ่มพี่น้องหมดแล้วพอดีเลยถ่ายวิดีโอมากันเป็นกลุ่มอันยางไปบ่ไกลดอกอันยางไปนี่เห็นแม่น้ำไล่ข้างหน้านี่อันก็จะกลับแล้วเนาะเห็นอีกหมู่บ้านนึงข้างหน้าคืออันว่าแล้วเนาะค่ะอันจะอยู่ติดบ่ไกลจากชายแดนสวีเจอร์มันเนาะค่ะเนาะอันก็เลยมันพูดมึงดอกใหม่ดอกนี้งามงามเนาะอันมากกว่าเนาะอันจะเห็นดูอยู่เนาะค่ะในดอกนี้เนาะดอกไม้ดอกไม้ธรรมชาติมีหลายชนิดมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันก็สิขึ้นมาเรื่อยๆแหละขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวแดดดีๆสิไปปั่นจักรยานมองได้ที่บ่เคยไปเนาะค่ะเนาะไปย่างที่สิท้ายมาให้เมืองมองได้ที่บ่เคยไปเนาะเวลาไปปั่นจักรยานให้มองได้ไปแล้วบางทีก็อาจจะบ่ได้ท้ายแต่ก็คือว่าล่ะค่ะอันก็บอกหลายเทื่อแล้วเนาะว่าหลายเทื่อแล้วว่าแต่ละมืออากาศมันสิแตกต่างกันไปเนาะค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงไปนี่แสงสีของธรรมชาติทายออกมามันก็อาจจะสวยงามแตกต่างกันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะใบไม้กำลังอ่อนงามเลยพี่น้องเอ้ยนี่ฉันเอาถุงมานะเอาถุงมาอันสิมาเก็บเลยมืออันสิปั่นจักรยานมาเก็บก่อนนะค่ะพี่น้องนี่แม่เขาเสียนแม่งามพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวเมืองตีลานี่โอ้ยหน่อยปล่อยแม่ปล่อยเก็บเอาเต้นหนีกับพ่อเทิร์นเนาะพี่น้องมึงเต็มเลยสั่งเดี๋ยวโอ้ยมาสิบ่เก็บแต่ว่ามันอ่อนงามอีหลีเดี๋ยวมื้ออื่นอันสิปั่นจักรยานมาเก็บก่อนเนาะหรือว่าสั่งให้พ่อใหญ่มาส่งมันหนาวแต่คํามันบ่หนาวก็บ่เป็นหยังเนาะยังแต่เวลามันหนาวนั่นพี่น้องอันยางมาหอดแม่น้ำอันนั้นเนาะค่ะแม่น้ำไล่แล้วเนาะค่ะเนาะฟังฝุ่นเป็นฟังเจมันเนาะค่ะละกะแน่หันจะเป็นหมู่บ้านของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะขามแม่น้ำไปจังหวัดจะคอยสิเป็นเจมันเนาะค่ะพี่น้องเนาะดอกลาเวนเดอร์นั่นสีเหลืองน้ำใสเลยพี่น้องเป็นเครื่องบินบ่ค่ะเครื่องไปสนามบินสู้ลีเดอร์ที่เครื่องบินเดี๋ยวอันสิย่างไปฮอดนี่เนาะอันป้าดอกลับเนาะค่ะพี่ดอกนาเนาะเดี๋ยวจะค่อยกลับอยู่ไกลกันแค่นี้เจอร์มันกับสวิตเซอร์แลนด์เนาะค่ะอยู่ติดเขตเนาะค่ะกะกันคือ50ขี่รถข้ามไปกะจากอันยูไปมองช้อปปิ้งของเจมันกับประมาณ15นาทีนี่แหละเนาะค่ะเนาะบ่โดนหรือว่า10นาทีก็ควรนี่แหละบ่โดนแห้งเนาะค่ะเนาะบ้านเรือนเคียงกันอย่างเนาะห้องบ่เป็นเนาะพี่น้องโอ๊ยนี่แหละอันสิไปฮอดป้าดอกลาบนี่อันก็สิกลับแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะย่างกลับเพราะว่ามันหนาวอยู่บ่แม่นบ่หนาวเนาะ
หนาวหนาวค่ะเรียกว่ามักนะคะมักธรรมชาติสวยงามนะคะพี่น้องเนาะก็เลยต้องผ้ายางนะคะผ้ายางเที่ยวยางเล่นไปหอดป้าดอกลาก่อนกสิกลับมาเด้อค่ะพี่น้องดอกลาที่เขาเอาไปสกัดเป็นน้ำมันเนาะค่ะเนาะน้ำมันทำประกอบอาหารไปเลยเนาะเจ้าว่าหนาวบอกเป็นไงหนาวยังไงพี่น้องเอ้ยเมื่อวานเนียนมากมากอะอยู่ติดกับติดกับนั้นแม่น้ำเลยเนาะแม่น้ำลายเลยเมื่อวานนี้แล้วก็จะมีรถไฟรถเมล์ผ่านเนาะค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์สะดวกสบายเนาะค่ะในการคมนาคมคมนาคมขนส่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมายถึงว่าการเดินทางนี่จะมีรถเมล์สิผ่านเกือบทุกหมู่บ้านเลยแหละเนาะค่ะเนาะเรื่องเขาเรื่องยังกระซังเนาะค่ะเนาะมันสะดวกสบายในการเดินทางแล้วก็รถไฟก็จะผ่านหลายหมองหลายบอนเนาะค่ะเนาะตัวเมืองตัวยังแบบนี้ตัวจังหวัดตัวเมืองยังแบบนี้เนาะผ่านหลายแต่ว่ารถเมล์คือผ่านทุกหมู่บ้านเนาะค่ะอันนี้คือความสะดวกสบายของเขาเนาะค่ะเนาะถึงเฮาบ่มีรถยนต์เฮาก็เดินทางสะดวกสบายเนาะค่ะเนาะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปได้ทุกมองเด้อค่ะพี่น้องเด้อถึงเจ้าสิบ่มีรถยนต์ก็สร้างเนาะค่ะเนาะฮอดแล้วพี่น้องทุ่งดอกลับเนาะค่ะเนาะทุ่งดอกลับสวยงามเนาะค่ะยางส้มอีกนิดนึงเนาะค่ะเดี๋ยวก็จะแกงโง่หัวกลับแล้วนะคะพี่น้องเนาะอันหนาวอันหนาวไปต่อบ่ไหวพี่น้องไปต่อบ่ไหวอีหลีเด้อค่ะหนาวเห็นมั้ยหนาวข้างหนาวแน่แดดมีแต่ว่าหนาวมั้ยพี่น้องเอ้ยสวยงามค่ะไปมาธรรมชาติกันเนาะอันสิโง่กลับเลยพี่น้องโง่กลับกันเด้อค่ะเด้อเนาะถ้าโง่กลับแล้วเนาะคือได้ยินเสียงรถไฟมันบ่รถไฟมาทางไหนเนาะนี่พอท่านมาไงอันสิโง่กลับกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อโง่กลับเนาะหนาวหนาวหนาวงอกกลับทั้งถุงดอกลาบค่ะพี่น้องยังสวยงามเนาะค่ะเนาะโอ้โหรถไฟรถไฟมาอีกข้างนึงเนาะค่ะรถไฟสวิตเซอร์แลนด์เร็วเร็วเลยค่ะพี่น้องมันคือรถไฟเมืองไทยเลยค่ะเมืองพี่น้องชมดอกลาบสวยสวยนะคะเนาะเอาจึงใดอันก็ต้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่ๆน้องๆสู้ขอทุกคนที่ติดตามรับชมวิดีโอแล้วก็ให้กำลังใจอันโดยตลอดมากเนาะค่ะเนาะขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆสู้ขอทุกคนที่เขามาให้กำลังใจนะคะเนาะอันจะขอเดินกลับแล้วนะคะเนาะเดินทางกลับบ้านเนาะค่ะพี่น้องหนาวค่ะพี่น้องหนาวเนาะค่ะสวยงามเนาะค่ะเนาะช่วงแค่นี้ก่อนพอกันวิดีโอหน้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ Thank you everyone to watching my video Thank you very much Have a good day See you next video ค่ะขอบคุณค่ะ